ส่วนเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมสนช.นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็เห็นชอบร่างพรบ.รายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2560นะครับใช้เวลาการพูดคุยกันกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวครับค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่มีการประชุมกันนะคะทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2560วงเงิน 2.73 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญที่มีคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอปรับลดวงเงิน 17,980 ล้านบาทคือพิจารณาถึงความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12สำหรับงบประมาณ5กระทรวงแรกนะคะที่ได้รับงบสูงสุดอันดับ1ก็จะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะ 490,000 กว่าล้านบาทรองลงมาเป็นกลาโหม 210,000 กว่าล้านบาทสาธารณสุขค่ะ 120,000 กว่าล้านบาทกระทรวงมหาดไทย 73,000 กว่าล้านบาทและสุดท้ายก็คือกระทรวงคมนาคม 63,000 กว่าล้านบาทด้วยกันค่ะครับคือทางคณะกรรมการวิสามัญเองก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับคือมีบางหน่วยงานอาจจะจัดทำงบแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนนะครับดังนั้นก็ควรที่จะจัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับเกี่ยวกับงบของกระทรวงกลาโหมที่ให้กองทัพเรือนะครับจัดซื้อเรือดำน้ำซึ่งถือเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์นะครับวงเงินนั้นค่อนข้างสูงนะครับราคาเรือดำน้ำอยู่ที่ลำละ 12,000 ล้านบาทก็บอกว่าเรื่องนี้เองนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองทัพเรือด้วยหรือเปล่านะครับโดยการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกสนช.อภิปรายเพียงแค่2ท่านคือคุณสมชายแสวงการนะครับแล้วก็คุณวันลบตังคณานุรักษ์อย่างคุณวันลบเองนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับไม่เห็นด้วยกับการตัดงบของกรมกิจการเด็กและเยาวชนการพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็พิจารณานะครับใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งและสนช.ก็ลงมตินะครับเห็นชอบในวาระที่3คะแนนเสียง183เสียงงดออกเสียง2เสียงนะครับแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วก็จะประกาศใช้บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปครับ